and Beauty Plus by หมอน้ำผึ้งรายการที่รวบรวมเอาความรู้สาระดีๆรวมถึงมาทำความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพและความงามให้กับคุณผู้ชมทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Health and Beauty Plus by หมอน้ำผึ้งค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับปัญหาผิวพรรณอีกโรคหนึ่งค่ะที่เราไม่ควรจะละเลยนะคะนั่นก็คือกระแดดนั่นเองค่ะช่วง Beauty Plus สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetologyกระแดดนั้นคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นปัญหาผิวพรรณที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วการเกิดกระเกิดจากที่คุณไม่ยอมปกป้องดูแลผิวจากแสงแดดมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยกระแดดนั้นมักเกิดขึ้นบริเวณที่โดนแสงแดดนานๆเนื่องจากบริเวณที่เป็นเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีลักษณะเป็นปื้นราบๆสีน้ำตาลขอบเขตชัดอาจจะมีจุดที่เข้มคล้ายหมึกหยดลงบนผิวหนังมักจะไม่นูนข้อสังเกตก็คือกระแดดมักจะเกิดในคนที่มีผิวค่อนข้างขาวและอายุมากค่ะสาเหตุหลักของการเกิดกระแดดก็คือการเคยได้รับแสงแดดแรงๆเป็นช่วงๆซึ่งอาจจะมาจากการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือบางครั้งเป็นผลมาจากการได้รับแสงอาทิตย์เทียมเพื่อการรักษาโรคอื่นๆอย่างเช่นฉายแสง UVA เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินเป็นต้นค่ะการวินิจฉัยนั้นหากจะบอกว่าเราเป็นกระแดดนั้นก็คือเป็นจุดที่มีสีน้ำตาลบนใบหน้าจำเป็นต้องใช้สายตาของผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะเพราะบางทีก็คล้ายๆกับกระตื้นหรือเป็นฝ้าระยะเริ่มแรกได้ค่ะการรักษากระแดดนั้นเมื่อปล่อยทิ้งไว้ไม่สามารถหายเองจนหมดได้นะคะและทายาไม่ค่อยได้ผลแต่อย่างไรก็ตามการใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพและปริมาณมากพอก็ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะนอกจากจะทำให้สีจางลงได้ยังช่วยชะลอการเพิ่มจำนวนได้แต่หากต้องการรักษาให้กระแดดนั้นหมดไปเพื่อความสวยงามสามารถทำได้โดยการใช้เลเซอร์ทั้งนี้ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะหลังจากทำเลเซอร์ก็จำเป็นจะต้องป้องกันแดดอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์สูงสุดและการกลับมาเป็นซ้ำค่ะส่วนช่วงนี้นะคะมารับชมข้อมูลสุขภาพดีกันต่อในช่วง Health for You ได้เลยค่ะช่วง Health for Youสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด BSC Consoy ผสมกันดื่มได้ทุกวันได้คุณประโยชน์หลากหลายน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดHealth for Youในวันนี้นะคะหมอจะมาบอกข้อดีของช่วงซัมเมอร์ให้ฟังกันค่ะหน้าร้อนมาเยือนแบบนี้หลายๆคนก็คงจะไปพักผ่อนหาที่หลบแดดกันนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบหน้าร้อนเอาซะเลยแต่หารู้ไม่ว่าหน้าร้อนก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะเริ่มแรกก็คือได้กินของอร่อยหน้าร้อนนั่นเองค่ะในฤดูนี้มีของกินดีๆเยอะแยะถ้าคลาสสิกหน่อยก็ต้องทำข้าวแช่ตำรับชาววังที่ทานแล้วทั้งอิ่มอร่อยหอมชื่นใจถัดมาก็เป็นขนมน้ำแข็งใสหรือเครื่องดื่มเย็นชื่นใจดีต่อสุขภาพอย่างน้ำมะพร้าวเฉาก๊วยหรือจับเลี้ยงหรือผลไม้ต่างๆได้พักผ่อนด้วยค่ะเพราะช่วงซัมเมอร์นี้เป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนในหน้าร้อนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์คู่กับฤดูนี้เลยทีเดียวสำหรับคนที่ทุ่มเททำงานมาเหนื่อยแล้วถ้าได้มีโอกาสพักร้อนจึงเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะช่วยดีท็อกร่างกายได้ในช่วงหน้าร้อนนี้มีสิ่งที่หลายท่านชอบทำก็คือการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายน้ำเย็นฉ่ำทั่วร่างกายก็เป็นเหมือนการดีท็อกผิวหรือล้างสารพิษสกปรกของร่างกายได้ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ควรอาบน้ำเกินวันละ3ครั้งนะคะการได้รับวิตามินดีแสงแดดเหล่านี้ล่ะค่ะที่มีอยู่ทุกวันก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยลดความเสี่ยงกระดูกพรุนและอาการซึมเศร้าได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะเป็นช่วงเวลาเช้านะคะไม่เกิน9โมงเช้าค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแดดจะแรงมากแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะแล้วครั้งหน้านะคะกับติดตามชมข้อมูลสุขภาพดีกันต่อค่ะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ